ครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูข้อนี้เป็นข้อที่8ข้อนี้มีทริคเล็กๆนะครับทริคเล็กๆเหมือนกันข้อนี้เป็นข้อยังไงเขาบอกว่ารถคันนึงเคลื่อนที่ตามความเร็วนะครับเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่ง x นะคราวนี้ทุกนี้ครับคือหน้าสังเกตคือเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่ง x เราก็ v นะครับ v เนี่ย of x มีค่าเท่ากับ 0.30x ลบ40เมตรต่อวินาทีโอเคละครับทุกท่านครับเขาให้หาตำแหน่ง ax กับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ตำแหน่ง ax มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เราก็เลยไปพิจารณากันตอบเราพบกันว่าอย่างนี้ครับเมื่อเราพิจารณากันเราเลยพบว่าเอ๊ะไอ้ปกติมันมี v มาเนี่ยนะครับมันจะไปยากอะไรก็ a of x เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันกับครับ deep ไงนะครับ deep v of x แต่อย่าลืมนะครับการที่เราจะหา a ได้เราต้อง deep by dt นะครับ deep เทียบกับเวลาแต่สมการที่เขาให้มามันคือเป็นการดีฟเทียบกับ x นะครับมันคือการดีฟเทียบ x ทุกท่านจะเห็นว่ามันคือการดีฟเทียบ x โอเคล่ะแล้วว่ามันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหานะครับเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นการดีฟงี้ทำไงกันต่อดีก็อย่าไปพึ่งไปตกใจครับข้อนี้ออกข้อสอบบ่อยมากนะครับออกข้อสอบบ่อยมากเป็นการเช็คคอนเซปต์การดีฟนะครับว่าทุกท่านรู้หรือเปล่าการจะหา v อะไรเนี่ยบางคนเขาตอบเลยนะครับบางคนเขาตอบเลยหาออกมาได้แล้วตอบเลยอันนี้มันก็จะผิดกันดิฟเป็นยังไงครับแล้วก็ว่าดิฟเข้าไปตัวนี้เป็นค่าคงที่ก็ 0.3 ครับ dx by dt เห็นไหมฮะมันดิฟเทียบ x dx by dt ตัวนี้ดิฟค่าคงที่ไม่มีปัญหาออกมาก็คือ0เลยเอาละเกาหัวยิกยิกเลยนะครับเกาหัวยิกเลยก็โจทย์บอกมาว่าเขาให้หา a นี่ไง a ของเราได้มาแล้วอย่าลืมนะครับมันตรงนี้มันไม่ใช่ t นะบางคนแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นเป็น 0.3 t เงี้ยดิฟออกมาได้แค่ 0.3 นะครับผมใจเย็นๆนะครับอันนี้มันออกมาเป็น x ออกมาเป็น x สมการของเรานั้นไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งเมื่อพิจารณาดูดีๆบอกว่าเฮ้ยนี่ไงคุ้นๆไหมทุกท่านคุ้นๆไหมครับว่าไอ้ตัว dx by dt นี้มันออกมาแล้วลักษณะมันคือตัว v ถูกต้องป่ะมันคือตัว v ดังนั้นไอ้โจทย์ของเรานี่ a ของเราเนี่ยนะครับเกรด a แต่ตรงนี้มันคือความเร่งแท้จริงแล้วมันสามารถพิจารณาออกมาได้ว่ามันคือ 0.3 v ครับทุกท่านครับโจทย์ต้องการถามหาความเร่งในลักษณะที่ขึ้นอยู่กับแกน x ขึ้นอยู่กับตำแหน่งขออภัยทีนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่ง x เราจะทำยังไงดีเราก็รู้แล้วนี่ว่า v ตัวนี้นั้นนะครับมันสามารถหาได้โดยสมการที่เขากำหนดมาแท้จริงแล้วโจทย์ของเราคำตอบของเรามันคือ 0.3 ไอ้ v ตัวนี้มันคือครับ v ตัวนี้มันคือ 0.3 xลบกับลบกับ40ครับทุกท่านนี่ลบกับ40ดังนั้น a ของเรานะครับ a ของเราเลยได้ออกมาเป็นเมื่อเราเลยได้ a มาว่าดังนั้น a ที่โจทย์ต้องการเนี่ยเป็นการหา a of x หรือความเร่งที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุเมื่อความเร่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุเราพิจารณาออกมาเลยกลายเป็น0นะครับ0.09x นะครับ 0.3 คูณ40เป็นบวก12นะครับหน่วยครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2เพราะมันเป็นหน่วยของความเร่งครับทุกท่านครับดังนั้นข้อนี้ผมเอามาโชว์เพราะผมอยากให้เห็นว่าในลักษณะบางครั้งนั้นโจทย์จะไม่ได้กำหนดมาในความเร็วให้อยู่ในรูปของเวลาเพียงอย่างเดียวเราต้องพิจารณาอย่าใช้ความประมาทของเราไปวิเคราะห์เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ผิดนะครับผมเพราะ v เนี่ยเพราะ a เนี่ยมันจอกมาสมมีสมการ v และดิฟออกมามันจะกลายเป็น a เลยเนี่ยมันต้องเป็น a ที่ขึ้นอยู่กับเวลานะครับแต่ถ้ามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งลักษณะนี้ค้างไว้ค้างไว้นะครับค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวเราค่อยใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยเราทำโจทย์ได้เพราะฝีมือนะครับนะครับฝีมือล้วนๆครับเราก็ค้างไว้ก่อนแล้วค่อยใช้ความรู้ของเราไปแก้ว่าเฮ้ยมันขึ้นมากับตำแหน่ง dx by dt เนี่ยมันคือ v นะแล้วค่อยไปดูว่า v เนี่ยโจทย์ให้มามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถึงแปลงออกมาครับทุกท่านครับดังนั้นไม่มีอะไรเหนือเกินความสามารถ a ที่ได้มาข้อสอบที่เราทำได้เต็ม
มันคือฝีมือของเราล้วนๆและเจอกันข้อต่อไปครับข้อที่9สำหรับข้อที่8ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ